get it poppin', hop to Molly. Dirty and bass, we so bad about it. Too legit, we can't quit the party. Super freaks, no Illuminati. So, one, two, hit the booze. We on you, two, nothing to lose. มาแล้วมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้คุณผู้ชมเข้าสู่รายการอาดรีนาลีนคนติดมันผัวไม่ใช่ชนีละผู้ชมฮะสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราชนะเป็นเกมแรกเราก็เลยรู้สึกว่าวันนี้เราจะน่าจะเพิ่มโบนัสให้กับชีวิตของพวกเราบ้างเรามานี่เล่นเกมเหรอยังไงยิงผมถนัดอยู่แล้วเรื่องยิงเนี่ยบอกเลยผมยิงบ่อยมากยิงปืนเออต้องบอกว่ามันโหดดิบเรียกว่าลูกผู้ชายล้วนๆครับผมเรามาทำกิจกรรมอะไรฮะเพนบอลวันนี้ฮะเดี๋ยวเราจะมาเล่นกิจกรรมเพนบอลนะฮะซึ่งชาเลนจ์ของเราเนี่ยจะสนุกแค่ไหนแต่ว่าในช่วงแรกเดี๋ยวไปพักดูเรื่องราวของกีฬาที่น่าสนใจที่เรื่องราวที่คุณอาจจะไม่เคยรู้นั่นคือช่วงของชาแนลอุ้ยอังเคลดิมาเรียปีกจอมพลิ้วทีมชาติอาร์เจนตินามีฝีเท้าที่เก่งกาจตั้งแต่เด็กๆแล้วตอนอายุ7ขวบโรซาเรียวเซ็นทรัลดึงตัวเข้ามาร่วมทีมโดยจ่ายค่าตัวให้กับสโมสรท้องถิ่นเป็นลูกฟุตบอลจำนวน35ลูกเท่านั้นใครจะคิดว่าวันนี้ดาวเตะที่มีค่าตัวเป็นเพียงแค่ลูกฟุตบอลจะได้กลายเป็นผู้เล่นที่ค่าตัวที่แพงที่สุดในเกาะอังกฤษด้วยการย้ายจากเรอัลมาดริดมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยค่าตัวเหยียบ60ล้านปอนด์แพงหูดับต่ำไม้กันไปเลยโดยหากนำตัวเลขดังกล่าวมาซื้อลูกฟุตบอลรุ่นบราซูก้าจะได้มากกว่า 600,000 ลูกเลยทีเดียวเอาละครับได้ดูกันไปแล้วนะฮะในช่วงของ Time Out นะครับแต่ในช่วงนี้เดี๋ยวเราจะมาเจอแขกรับเชิญของเราดีครับผมคนวันนี้เขามีจุดเด่นมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเป็นดีเจขับรถซิฟซิฟโอ้โหไม่ใช่ละไม่ใช่เหรออันนี้เหมือนเด็กเล่นน้ำลายตบมือนี่คือเรียกแค่สวัสดีครับเต้สวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อกี้หันหลังไม่เห็นไม่เห็นไอที่เด็กเล่นน้ำลายเขาเรียกกันยังไงเวลาแข่งนี่ไตตัดมันเสียงใกล้เคียงใกล้เคียงใกล้เคียงยิงพวกนี้เคยเล่นไหมเคยครับก็อย่างเพนบอลนี่ก็เคยบ้างแต่ว่ามันเจ็บหนักไปหน่อยเอ้าเฮ้ยแล้วไหนบอกว่าเขาไม่เคยเล่นปะมีชงมีชุดเป็นของตัวเองไหมเสื้อครับมีเสื้อฮะปืนมีไหมปืนไม่มีครับก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมาประลองกันนะมันก็มีชาเลนจ์ครับผมรับรองว่ามันจะไม่ใช่เพนบอลแบบที่เคยเล่นปิดท้ายที่วันนี้คุณมีอะไรมาสอนมีซอสไตล์ครับเป็นการผ่านบอลด้วยลูกโด่งให้กับเพื่อนยิงครับผมน่าสนใจอ่ะไปพบกันกับช่วงรีซอสไตล์เดี๋ยวกลับมาพบกันได้ใหม่ครับอะดรีนาลีนสวัสดีครับผมรีซอธีรเทพวิโนไทยนะครับพบกันอีกครั้งครับกับรีซอสไตล์นะในวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของการ crossing ครับในแบบที่เป็นลูกโด่งให้เพื่อนยิงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าในห้องฟิตเนสนั้นพี่ตั้มเตรียมอะไรให้พวกเราบ้างนะฮะในการที่จะเสริมสร้างกล้ามเนื้อในมัดที่จะทำให้การโยนของเราเนี่ยมีพละกำลังและมีประสิทธิภาพครับผมไปกันเลยครับตั้มครับผมอยากได้ลูกcross แบบสวยๆแบบเหมือนอังเดปิโลหรืออะไรพวกนี้พี่การที่รีซอจะมีลูกคอสหรือเปิดบอลที่ดีต้องมีความแข็งแรงกลุ่มสะโพกด้านหน้าดีๆนี่แรงสวิงมันก็เวียงขาดีๆเดี๋ยวมาเล่นท่านี้เลยนี่ครับโอ้โหเวลาเข้ามาเสร็จแล้วคอร์ลทูไปข้างหน้าด้วยครับว้าโอเคจ้าถ้าไม่หนักเดี๋ยวมันไม่ถึงครับผมส่วนพี่ตั้มก็จะเน้นการขึ้นที่สั้นๆแล้วก็จะเข้าไปคอสบอลเลยเอาละครับผมนี่ก็คือเป็นแบบฝึกของการครอสบอลนะฮะก็มีหลายรูปแบบเลยเพื่อความสมจริงเกิดขึ้นในเรื่องของการสปีดกับตัวอ้อมกลวยแล้วก็ไปโยนเอาละฮะวันนี้นะครับรีซอร์สไตล์ต้องขอลาท่านชมที่นี่ไปก่อนนะฮะอย่าลืมนะครับไม่ฝึกไม่เก่งแน่นอนครับผมผมลาไปก่อนนะครับรีซอร์สวัสดีครับ
มา